สนสมัครสมาชิกและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.th เอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับคอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลการลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาอัปเดตสภาวะตลาดหุ้นระหว่างวันออกอากาศสดผ่านทาง Facebook เอกพิทยาสัมมนาพิเศษกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการส่องหุ้นครับช่วงนี้ผมจะไปคุยกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับกรรมการผู้จัดการสถาบัน QIQP บริษัทไอล่าจำกัดมหาชนคุณนิพนธ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอกพิทยาครับเป็นยังไงฮะตลาดก็แกว่งจริงๆก็แกว่งนะไม่ขึ้นไม่ลงเท่าไหร่ช่วงนี้ครับมันช่วงฐานนะครับภาพมันก็ไม่ได้เป็นบูลิชแล้วนะฮะคือตลาดเนี่ยผมคิดว่าเขาเลือกที่จะไซเวทปรับฐานออกข้างนะครับเพราะว่ามันหุ้นบางตัวมันก็หลังจากประกาศผมเงินเดือนงานมาเนี่ยก็เต็ม valuation นะครับเพราะนั้นหุ้นใหญ่ๆบางตัวมันก็ขึ้นต่อไม่ได้นะคือขึ้นในกรอบนะสมมุติแบงค์เคแบงค์222 232ก็วิ่งอยู่ในกรอบไปแม้นะครับครับกลุ่มน้ำมันเนี่ยก็ต้องรอมันก็จะรอราคาน้ำมันมันเล่นตามราคาน้ำมันตอนนี้นะครับเรายังอยู่ในกลยุทธ์นะครับถ้าเราเป็นนักลงทุนแล้วก็เราอยู่ในกลุ่มพลังงานเนี่ยก็ยังก็ถือว่ายังจะถือก็ได้จะเทรดก็ได้เลยก็ได้นะครับครับถ้าแต่โดยกลยุทธ์อ่ะก็คือว่าจะตกใจเราอย่าตกใจนะพอดีกันดีสอบอ๋อลงมา115อย่าไปขายนะให้ขายตอนขึ้นทันก็อย่าไปขายพอขายมาได้อยากขึ้นมา122อยากขายนะขึ้นไป125อย่าไปตามซื้อครับก็ขายแล้วก็ขายเลยนะเดี๋ยวมันก็จะลงมาแล้วก็ซื้อใหม่นะคือพูดง่ายคือเราต้องปิดยุบเป็นลงซื้อแล้วก็ขึ้นขายใช่ใช่แล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะขึ้นไปถึงไหนยังไงเขาว่าได้ก็เอาอะไรเงี้ยอันนี้เราเป็นนักเก็งกำไรนะครับเดี๋ยวถ้านักลงทุนนักลงทุนก็ต้องบอกว่าเราซื้อสอพอกันมานะครับช็อตสุดท้ายนะก็คือ95บาทตอนเบรกไปขึ้น3ใหญ่นะครับก็ถือต่อไปฮะไม่ต้องกังวลนะครับถือไปลุ้นเลย130 140นะครับก็ถือมานานแล้วนะครับก็ถือต่อไปได้อธิบายได้แบบนี้ครับแปลว่าคุณยังอยู่ในหุ้นพวกนี้อยู่ครับยังเป็นธีมของคอมมอดิตี้อยู่ยังอย่าออกนอกธีมนะถ้าจะออกไปเล่นหุ้นอย่างอื่นที่ไม่ใช่คอมมอดิตี้เนี่ยก็ให้เข้าใจว่าเล่นแบบข่าวนะครับหลักๆเนี่ยเงินหลักๆอยู่ในกลุ่มคอมมอดิตี้อยู่นะครับแปลว่าคุณพลกำลังจะบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าหุ้นมันลดความร้อนลงเพราะฉะนั้นถือตัวที่ดีไว้ก่อนแล้วก็ตัวที่เล่นอยู่ตอนนี้ก็คือขึ้นไปเยอะๆขายลงมาเยอะๆซื้อใช่ครับเยอะไม่เยอะไม่รู้อ่ะเราก็ไม่รู้แกว่งตัวแกว่งตัวว่างั้นเถอะลงซื้อขึ้นขายใช่เหมือนกับว่าจะซื้อตรงไหนก็ไม่แน่นอนหรอกนะครับเป็นนั่นแหละจะแบ่งไว้สักสองพอร์ตอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าบริเวณที่มันวอลุ่มน้อยๆนะครับแต่บางทีวอลุ่มเยอะมันก็ซื้อก็ได้นะมันไม่มีอะไรแน่นอนมันแทบจะแบบว่าวิเคราะห์ความแน่นอนไม่ได้นะครับแต่ก็ยังเล่นไปขาขึ้นอยู่นะครับถ้าเราไล่เรื่องเซตก่อนดีกว่าเซตเผอิญในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเซตมันแกว่งแคบประมาณพันต้นๆแล้วจุดสูงสุด1,048อะไรเงี้ยสักอาทิตย์หนึ่งกว่าๆเนี่ยนะผมว่ามันใกล้1,840มันก็จะโดนแรงขายออกมาอาทิตย์หน้าก็จะเป็นเหมือนกันเหรอที่ลงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจิตวิทยาถ้ามันขึ้นไปโดนวอลุ่มขนาดขึ้นไปเราขายไปเรื่อยๆนะยังไงถ้าวอลุ่ม60,000ล้านน้อยไปน้อยไปอ๋อครับครับครับแต่ถ้าเห็นสัก80,000อัพเลยนะครับแล้วทะลุนะครับทะลุ1,850ไปเงี้ยแล้วก็80,000-90,000เลยเนี่ยนะครับครับจะไปเป็นแต่ล้านเลยอันนี้ก็คือโอเคนะเป็นขาขึ้นครับครับเพราะฉะนั้นในภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยในตัวของมุมมองของทางของคุณนิพนธ์เนี่ยก็พูดง่ายๆก็ยังถือตัวที่ดีแต่เริ่มไม่ลุกเยอะละใช่ครับเพราะว่าตัวที่เราได้มาเยอะๆที่เราซื้อมาก่อนปีใหม่ต้นเดือนธันวาเนี่ยผมคิดว่าเราได้มา30-40%ในหุ้นหลายตัวเลยนะในกลุ่มโรงไฟฟ้าเราก็ได้มาเยอะสอพอนี่เราก็ได้มาเยอะนะสอพอนี่เราได้มา50%แล้วนะนะครับแล้ววอลุ่มตลาดเป็นมันไม่สอดก็บอกว่าพอมาติดต่อไปก็ได้ในถนนนะครับครับแต่มันก็วิเคราะห์ยากแล้วนะครับคือพูดง่ายๆคือจะให้ซื้อแถวนี้ก็ไม่กล้าแล้วว่างั้นเถอะซื้อเก็งกำไรอ่ะคือถ้าไม่ย่อแรงจริงเราก็ไม่ซื้ออะไรถนนเนี่ยก็ถือของเก่าถือของเก่าไป
ครับแต่นี้ก็ต้องซื้อแบบเก็งกำไรแล้วนะครับครับแปลว่าใน1อาทิตย์ข้างหน้าถ้าไม่มีอะไรก็ถือว่าลงมาคุณอยากซื้อแล้วถือยาวเลยนี่ก็เรื่องของคุณนะครับดูไปรายตัวอย่างสพถ้าแถว115ถ้ามันเกิดลงมาแล้วคุณจะซื้อคุณก็ซื้อถือยาวว่าเรื่องคุณนะก็ได้นะครับแต่มันก็คิดว่ามันคงไม่ได้ขึ้นไปแบบด้วยเวลารวดเร็วอ่ะนะลักษณะแบบนี้นะครับเพราะวอลุ่มมันไม่ซัพพอร์ตนะการขึ้นไปเขาเรียกว่าไดเวอร์เจนต์อยู่แล้วนะครับครับใน1อาทิตย์ข้างหน้า1อาทิตย์ข้างหน้าก็คุณนิพนธ์ประเมินก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นสิฟังอย่างนี้ถ้าเราพูดถึงทีเฟกเนี่ยก็คือตัวเซตอินนะครับถ้าทีเฟกนี่ไม่เหวี่ยงนะว่าผมไม่เหวี่ยงทีเฟกเนี่ย1172กับ1190นะย้ำก่อนอีกทีนะ1172กับ1172กับ1190ว่าอยู่เงี้ยว่าอยู่แถวเนี้ยครับแล้วคุณจะวางแผนในการเล่นหุ้นยังไงนะหุ้นมันก็จะสลับตัวไปสลับตัวมานะครับเพราะจะมีหุ้นหลายๆตัวที่เราคิดว่ามันน่าจะเล่นขึ้นได้อย่าง UV อย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเลือกเป็นรายตัวไปครับ UV มองยังไงนะฮะ UV ผมมองว่ายังขึ้นต่อไปได้อีกนะมีอัพไซด์เดี๋ยวนะฮะก็ซูมมาที่กราฟหน่อยฮะครับใช่ดูกราฟดูกลุ่มวอลุ่มที่เขาตอนนี้ขึ้นกราฟอยู่ครับคุณนิพนธ์ใช่มันก็ลงมาจากประมาณ13บาทกว่าใช่ไหมครับแล้วแพทเทิร์นการขึ้นคะแนนจะวอลุ่มมันมาซัพพอร์ตตลอดเลยนะครับมันก็คงอาจจะขึ้นไปแถวที่เก่าได้เด็ดที่น้องเนี่ยครับถ้ามันขึ้นไปสัก13บาท50อะไรเงี้ยแต่แถวนี้มันก็ยังมีอัพไซด์นะถูกไหมครับครับแต่ต้องบอกว่าเราแนะนำมันตั้งแต่ช่วงที่มันเบรกถึง9บาทเข้ามาตรงแท่งเขียวแท่งเลยนะครับเรามาตั้งแต่แท่งนั้นแหละนะครับทีนี้ถ้าจะซื้อก็ต้องรอให้มันย่อตัวหุ้นตัวเนี้ยมันจะไม่วิ่งขึ้นไปแล้วแต่มันจะเป็นแนวโน้มขึ้นเรื่อยๆอาจจะพักฐานเล็กๆหน่อยเนี่ยนะครับถ้าซื้อมาจาก9 บาท 40ตอนเบรกเนี่ยก็ถือไปเลยได้นะครับก็ถือว่ารุ่น34อะไรก็ถือรุ่นไปเลยนะครับแต่ถ้าเข้าแถวเนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมหมายว่าถ้าไปไล่ซื้อตอนที่มันก็จะติดหุ้นขาวนะครับแล้วก็จะปั่นป่วนนะครับเส้นมันจะพันป่วนนะพรุ่งนี้เส้นอาจจะลงก็ได้นะไม่มีใครรู้อ่ะเขาเรียกว่าพอตลาดไปขึ้นมามากๆแล้วมันปรับฐานเนี่ยมันก็เหมือนกับมันเป็นอะไรที่ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ในทางเทคนิคเพราะว่าวอลุ่มตลาดเนี่ยมันน้อยนะครับแต่ UV คุณทิพย์ไม่ได้เชียร์เลยนะจะมาเชียร์วันนี้นะใช่ไหมหรือเชียร์ไว้แล้วอ๋อผมเชียร์มาตั้งแต่9บาท9บาทนะตอนนี้10บาท40ก็ยังซื้อได้ใช่ยอด10บาทผมว่าต่ำกว่า10บาทน่าจะซื้อได้แต่มันอาจจะไม่ลงมาหรือว่าจะลงมาเนี่ยนะครับก็แถวๆ10บาทผมว่าน่าจะเป็นจุดที่ดีนะครับแต่ถ้าไปไล่ซื้อ11บาทอย่างเงี้ยมันไม่ถือว่าจังหวะที่มันไม่ใช่จำนวนเนี่ยอืมพอหุ้นตอนนี้ทุกตัวมันจะขึ้นแบบเนี้ยขึ้นแบบเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ไม่ขึ้นแบบจะลงก็ลงอะไรคือพอมีท่าว่าเซ็ตจะลงสัก2จุดคนก็ขายทิ้งแล้วไม่มีใครมั่นใจนะครับนะครับรูปตลาดมันน้อยแล้วก็ทิศทางมันก็ไม่ได้ชัดเจนอย่างเงี้ยครับเป็นแบบนี้แล้วยกเว้น UV มีตัวอื่นไหมฮะตัวอื่นผมก็ไม่ค่อยที่จะนั่นเท่าไหร่นะเราก็มีแนะนำมาก่อนแล้วเราไม่อยากแนะนำมาซ้ำด้วยแถวนี้นะครับครับก็ต้องดูกันว่าแล้วจะมีไหมอะไรเงี้ยสมมติว่ามันมีวันพุธแล้วผมมาออกไปบริหารแต่ผมก็จะบอกนะทำนองเนี้ยครับอะไรนะผมแนะนำมาแล้วนานๆเนี้ยแล้วผมมาออกรายการนิตยสารมันไม่ได้แปลว่าวันพุธไม่มีไม่มีเลยเมื่อวานไม่มีวันนี้ไม่มีว่าเมื่อวานเนี่ยผมไม่มีผู้แนะนำวันพุธถ้าเป็นวันพุธแล้วผมมาแนะนำคุณหาเต็มยังพอได้ยังขึ้นมาที่2เข้าใจแต่ถ้าผมไปเอาตัวเก่ามันต่อยอดเขาเยอะไปตัวเก่ามันต่อยอดเหมือนกับว่าเฮ้ยผมไปเอารายการอื่นมาให้คุณรายการนี้อย่ามันพูดอะไรเงี้ยไม่เป็นไรฮะสัปดาห์ละตัวก็พอแล้วฮะคุณนิพนธ์ไม่ต้องเยอะฮะสัปดาห์ละตัวพอผมคิดว่า UV ถ้าแถว10บาทก็น่าจะพอได้อยู่นะครับเหตุผลเรื่องเทคนิคหรือว่ามีเหตุผลอื่นฮะ UV เหตุผลน่าจะมีนะเพราะการขึ้นมาแบบลักษณะมีวอลุ่มมากๆแบบนี้นะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยน่าจะมีนัยสำคัญในเรื่องของพื้นฐานหรือว่าเรื่องของการลงทุนนะครับต้องแบบนั้นนะครับข่าวอื่นๆเรื่องอื่นมีอะไรไหมฮะตลาดหุ้นไทยช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยช่วงนี้นะครับปัจจัยส่วนใหญ่ถ้าจะมาก็มีเรื่องดีลราคาน้ำมันนะคุณนิพนธ์ยังประเมินว่าราคาน้ำมันจะเป็นยังไงผมก็ยังดูว่าผมยังมองว่าในจบผลน้ำมันเนี่ยในปีนี้หรือปีหน้าผมก็ยังมองว่ายังมีอัพไซด์อยู่จากตรงนี้จากผมยังมอง90เหรียญนะครับนะครับเกิดหรือเปล่า90เหรียญเลยเหรอเดี๋ยวก่อนตกใจอยู่คืออย่างนี้คือเวลาหุ้นน้ำมันมันขึ้นเนี่ยนะครับครับคอมโมดิตี้มันขึ้นเนี่ยคนมักจะไปประเมินมันต่ำนะฮะอย่างมันขึ้นมาตรงเนี้ยก็ไม่มีการประเมินมันนะ
อันนี้พูดถึงเวสเท็กซัสใช่ไหมคุณใช่ใช่เวสเท็กซัสหรือเบนเนี่ยมันก็ห่างกันประมาณ3-4 เดือนแล้วแต่นะครับคือคนจะประเมินต่ำหมดอย่างปีที่แล้วก็ไม่มีใครประเมินว่าจะทะลุ60 เหรียญนะครับกล้องซูมมาที่กราฟน้ำมันนิดนึงครับครับใช่แต่ผมมองว่ายังไงก็ทะลุ60 เหรียญตอนนี้แนวต้านสำคัญมาอยู่ที่62 เหรียญเอาดีๆนะฮะซึ่งแนวต้านเนี่ยมันทะลุไปแล้วไงคือตอนนี้มันมาไปแล้วมันไม่มีแนวต้านไปเลยประมาณ65แล้วใช่ไหมล่าสุด6เออลองดูดีๆ65แล้วขึ้นไปแล้วอ่ะมันจะไม่มีเลยจนถึง90 เหรียญเลยอ๋อก็เลยคิดว่าน่าจะยาวเลยยาวเลยคือเราไม่มีไม่รู้จะเอาอะไรไปวิเคราะห์น้ำมันเนี่ยนะฮะเข้าใจก็เทคนิคแหละผมมองพวกเทรดน้ำมันก็เทคนิคเข้าใช้เทคนิคอ่ะเทรดน้ำมันก็เทคนิคเยอะเออมันก็ช่วยเราได้อ่ะถูกไหมฮะครับคือเราไม่รู้จะวิเคราะห์ผิดไหนอ่ะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันเป็นเรื่องการเมืองระดับโลกนะผมว่าครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดน้ำมันยังขึ้นอยู่คอมมูนิตี้เราก็ยังต้องเล่นอยู่กำลังจะพูดอย่างนั้นใช่ใช่ผมก็ถ้าจะพูดเลยว่าถ้าคุณเล่นหุ้นเนี่ยแล้วคุณถามเขาแนะนำหุ้นมาคุณต้องถามว่าหุ้นตัวที่เขาแนะนำมันเป็นหุ้นคอมมูนิตี้หรือเปล่าครับก็อยากจะกล้าพูดกันนะว่าถ้าคุณอยู่ในคอมมูนิตี้เนี่ยนะครับเรื่องของทั้งหมดนะก็คือคุณก็ยังอะไรนะฮะคุณก็ยังแบบว่าไม่ถือว่ายังอยู่ในตลาดได้อยู่นะครับครับชัดเจนฮะวันนี้อย่างน้อยก็ได้ตัวดึงแล้วก็ตลาดยังเป็นแกว่งตัวนะฮะนิพนธ์ครับครับใช่ครับชัดเจนครับขอบคุณครับคุณนิพนธ์ครับครับสวัสดีครับนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์ครับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าครับอย่าลืมนะฮะวันอาทิตย์นี้นะฮะไม่ใช่วันเสาร์ปกติทุกต้นเดือนผมจะวันเสาร์แต่ต้นเดือนนี้ขอเป็นวันที่ครับวันเสาร์ที่ธรรมศาสตร์เขามีฟุตบอลประเพณีก็เป็นวันอาทิตย์นะครับที่สังคมศิษย์เก่านะครับ9 โมงถึงเที่ยงใครว่างก็เรียนเชิญครับ0817838888หรือลงทะเบียนในเว็บไซต์ investment.com ครับเอาละครับพักสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาเปิดสายนะครับย้ำว่าเปิดสายนะช่วงหน้า026786761สักครู่กลับมาครับ